นับสนุนโดย All New Mitsubishi Expander Tokyo Marine ประกันชีวิตผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารบำนาญและประกันชีวิตจากประเทศญี่ปุ่นกลับมาสู่รายการ B Times ในช่วงที่2กันต่อนะครับท่านผู้ชมครับการทำร้านอาหารเนี่ยอาจจะต้องมีร้านหน้าร้านเข้าห้างตกแต่งสวยหรูสร้างบรรยากาศให้ถ่ายรูปได้แต่บางครั้งเรากลับไปที่ใช้รถเมล์เป็นร้านอาหารก็ทำได้ Tunibus Restaurant เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจไปติดตามเลยครับสิ่งที่เราอยากจะสร้างตัวนิมัติที่แม่อวยพรตัวนิมัติแนวคิดอันนี้เนี่ยก็ได้มาจากน้องชายคือคุณสมพรนะคะว่าเราจะทำยังไงให้แตกต่างจากทั่วไปถ้าเราขายขนมจีนน้ำยาปูก็จะเหมือนทั่วไปเลยได้รถเมล์คันนี้ที่ขายขนมจีนน้ำยาปูเนี่ยค่ะให้มันมีบรรยากาศที่แปลกใหม่จากที่อื่นบรรยากาศสบายๆพาครอบครัวหรือว่าลูกหลานหรือว่าเป็นบรรยากาศที่แบบมาเป็นกลุ่มมานั่งทานกันเองค่ะบนรถเมล์ของเราจุดเด่นที่ร้านก็คือว่ามาทานขนมจีนน้ำยาปูบนรถเมล์ที่ยาวที่สุดแห่งแรกของประเทศไทยและก็เน้นความอร่อยของอาหารทุกจานที่มาบริการให้ลูกค้านะคะรับรองความสะอาดด้วยค่ะสูตรของเราเนี่ยเป็นสูตรต้นตำรับตั้งแต่สมัยคุณยาย70กว่าปีที่แล้วซึ่งทุกอย่างเนี่ยปรุงแต่งหรือพริกแกงทั้งหลายเนี่ยทุกอย่างเราใช้โคกอะค่ะตำด้วยมือหมดเลยเน้นรสชาติความเป็นไทยความกลมกล่อมของน้ำยาออกมาจริงที่เราทำตรงนี้ส่วนใหญ่ปากต่อปากนะคะที่บอกต่อกันไปแล้วก็จะมีจากอินเทอร์เน็ตนะคะที่จะบอกต่อกันไปอะค่ะกระแสตอบรับออกมาเนี่ยลูกค้าเนี่ยก็จะมีความประทับใจในด้านรสชาติอาหารหรือบรรยากาศในความสะอาดบรรยากาศแบบว่าแปลกๆบนที่แบบมาทานอยู่บนรถเมย์อย่างเงี้ยค่ะอนาคตเนี่ยตอนนี้เราจะวางแผนไว้นะคะก็คือเราอยากจะกระจายสินค้าอย่างเช่นอาจจะอยู่ตามปั๊มน้ำมันหรือตามห้างต่างๆแล้วก็เน้นค่ะเน้นการบริการที่เราจะเปิดแฟรนไชส์อยากให้นึกถึงนะคะร้านขนมจีนแม่อวยพรตุนนิบัตเนี่ยให้อยากนึกถึงมุมที่ความอร่อยมาที่หนึ่งก่อนแล้วก็บรรยากาศบนรถเมล์ที่เป็นกันเองค่ะเย็นสบายอยากเน้นเรื่องรสชาติอาหารว่าคุณแม่อวยพรเนี่ยปรุงแต่งและบริการอยู่เองด้วยตัวเองค่ะเหมือนกับว่าทำให้ครอบครัวเราทานนะคะความอร่อยของเรามาเป็นที่หนึ่งค่ะแหมเมื่อก่อนนี้ถ้าเป็นคนยุคเดิมๆเนี่ยไปลาดพร้าวจะเจอเครื่องบินใหญ่ๆของร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับแต่ว่านี่เป็นยุคสมัยใหม่แล้วจึงต้องสร้างความแตกต่างกับเรื่องพวกนี้ให้เยอะที่สุดด้วยนี่คือรายการ B Times ครับแล้วพบกันใหม่นะครับวันนี้ผมลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ